ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยค่ะทนายความของคุณแม่ก็เปิดเผยว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมบ่าย 3:00 น.ตำรวจเนี่ยได้นัดตัวเองพร้อมกับทนายเดชาซึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คุณแม่เนี่ยเข้าไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับฟังคำชี้แจงคดีซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับผลชันสูตรอย่างละเอียดนะคะแล้วความคาดหวังของทนายกฤษณะเนี่ยก็บอกว่าเขาคิดว่าผลของการแถลงในวันนี้น่าจะแตกต่างจากผลที่ตำรวจเคยแถลงก่อนหน้านี้นะคะต้องติดตามกันผู้ชมบ่ายสามวันนี้นะคะซึ่งหลายคนก็แอบเฮเหมือนกันเพราะว่าทนายกฤษณะเนี่ยมีทนายเดชามาเป็นที่ปรึกษาแล้วนะคะคุณแม่ก็ยอมรับ 100% แล้วคุณแม่นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่มีเรื่องของการยื่นคำร้องเรื่องการคุ้มกันสิทธิเสรีภาพของผู้เสียชีวิตก็ยังดำเนินการอยู่ใช่ตำรวจรับเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วนะคะ